มีใครบ้างฮะพระนางจับตายกขโยงออกช่องค่ะกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนอักษรย่อที่ได้รับความสนใจเป็นประจำวันกับกรณีสื่อดังรายการตกมันบันเทิงออกมาปูข่าวใหญ่เกี่ยวกับกรณีที่เหล่านักแสดงระดับท็อปของวิกน้อยสีที่เตรียมหมดสัญญาและยกขโยงไม่ต่อผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระได้มีคำใบ้เอาไว้ว่าคนแรกเป็นนางเอกสายแบ๊วที่ดังพลุแตกในช่วงวัย 27-28 มีข่าวลือรอบแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะว่าจะไม่ต่อสัญญาซึ่งนางเอกหลุดให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งจนผู้ใหญ่เรียกไปคุยและจับเซ็นสัญญาต่อระยะสั้นซึ่งนับถึงตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดสัญญาแล้วค่ะนางเอกคนที่2ดีกรีว่าที่สะพายเล็กตระกูลดังแววว่าเธอนั้นหมดสัญญาไปแล้วและไม่ได้ต่อสัญญาเป็นนักแสดงอิสระไปเรียบร้อยแล้วค่ะถามสองนางเอกเพื่อนซีที่เคยร่วมแกงก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต่อสัญญาด้วยเช่นกันเรียกได้ว่ายกขโยงขันไปเลยทีเดียวค่ะต่อมากับฝั่งพระเอกหนุ่มที่เคยแจ้งเกิดจากละครของผู้จัดคนดังก่อนมาเล่นซีรีส์ชุดดังจนมีชื่อเสียงเปรียงปรางสาวกรี๊ดกันทั้งประเทศเคยเป็นข่าวดังคลองพื้นที่สื่อทุกสำนักมาแล้วเห็นนาก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียวด้วยแรงข่าวใกล้ชิดสนิทแบบอยู่ด้วยทุกช่วงชีวิตยืนยันว่าไม่ต่อสัญญาชัวร์ค่ะโดยพระเอกคนนี้กำลังจะมีผลงานกับผู้จัดและผู้กำกับดังที่เคยร่วมงานด้วยกันอีกด้วยซึ่งต่อมาปิดท้ายด้วยพระเอกอีกคนที่ดีกรีนั้นไม่ธรรมดาดังขนาดงานโฆษณาพรีเซนเตอร์ต่อคิวยาวตลอดทั้งปีหันไปทางไหนก็เจอหนุ่มคนนี้มีข่าวมาตั้งแต่กลางปีว่าสัญญากำลังจะหมดภายในปี2567ซึ่งมีพลายกระซิบมาบอกว่าคงเหลือแค่สัญญาใจเท่านั้นซึ่งก็ชวนให้ใจหายเพราะคนนี้ก็ระดับที่แทบจะเป็นโลโก้ของช่องไปแล้วค่ะซึ่งมีการเผยแพร่กระแสข่าวดังกล่าวออกมาก็มีชาวเน็ตบางรายออกมาคาดเดารายชื่อดาราวิกสีน้อยที่มีข่าวว่าจะเป็นหนุ่มสาวในข่าวกันใหญ่โดยมีรายชื่อคนดังระดับตัวท็อปของช่องเช่นแต้วณัฐพรมิ้นท์ชลิดาหมากปรินณเดชน์คูกิมิยะและมาริโอเมาเรอค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามชื่อที่ชาวเน็ตเดามาน่าจะเป็นคนในข่าวหรือไม่จะเป็นยังไงก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ